มก็มีครอบครัวผมก็มีญาติพี่น้องผมก็มีคนที่คอยต่อสู้ต่อหลังจากถ้าผมเสียชีวิตไปแล้วครับถูกไหมครับเพราะว่าการถวายช้างของผมเนี่ยถวายในนามบริษัทครับซึ่งมีคนถวายถึง3คนเพราะฉะนั้นคุณล้มผมได้คุณก็ล้มอีก2ท่านไม่ได้ครับมันก็ต้องมีการต่อสู้กันต่อมันไม่จบไม่สิ้นสวัสดีครับผมโอพีพีครับนี่ผมก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอ FC ที่ชมรายการนะครับผมอยู่กับครีมแต่งผมดำเมลินครีมแต่งผมดำตัวนี้ต้องบอกกันว่าไม่ใช่น้ำยาย้อมผมและก็ไม่มีสารเคมีที่เกี่ยวกับน้ำยาย้อมผมนะครับแต่เป็นครีมเอาไว้แต่งผมดำใช้งานยังไงก็หลังจากเราสระผมเสร็จแล้วเป่าผมแห้งแล้วแล้วก็ครีมเนี่ยทาเข้าไปผมจากขาวๆงงๆเนี่ยจะกลายเป็นสีดำนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดู before after กับคุณแม่ผมเลยนี่พรีเซนเตอร์นะฮะอ่ะคุณแม่ครับเดี๋ยวเปิดทีพอมานะครับฟ้าก็จะเจอครีมนี่นะฮะ100มิลลิกรัมมีหวีมาด้วยนะครับให้ด้วยนะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปอ่านดูเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ก็ได้นะครับวิธีใช้นะครับสระผมให้สะอาดนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงอื่นใดนะครับเนื่องจากครีมเมลินนั้นมีส่วนผสมของสารบำรุงสุขภาพเส้นผมเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากท่านเป่าผมหรือเช็ดผมให้แห้งแล้วก็ป้ายครีมเมลินจำนวนเล็กน้อยแล้วก็ใช้หวีหรือแปรงเส้นผมให้ทั่วหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วก็หวีจะทรงได้ตามต้องการนะครับเส้นผมจะอยู่เป็นธรรมชาติไม่ต้องล้างออกเมื่อเส้นผมมีสีเข้มขึ้นตามต้องการแล้วครับควรใช้สม่ำเสมอสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งหรือทุกครั้งที่สระผมนะครับเพื่อดำรงความเป็นสีดำที่ต้องการไว้และไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้ปนกับผลิตภัณฑ์อื่นนะครับครับเพื่อนๆครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับเราก็ค่อยๆใช้ระยะเวลานะครับบำรุงผมอย่างต่อเนื่องนะครับสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งเจ้าตัวครีมเมลินเนี่ยจะช่วยกลับให้ทำให้เราผมที่หงอกขาวเนี่ยกลับมาดำแล้วก็เงาเป็นธรรมชาติด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีสารประกอบจากสารเคมีใดทั้งสิ้นนะครับสารประกอบก็คือนะครับมีกาเมงหญ้าหางม้าแล้วก็ขิงนะครับทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดเลยนะครับไม่ต้องกลัวแสบไม่ต้องกลัวระคายเคืองใดทั้งสิ้นนะครับกล่องนี้เพื่อนๆสนใจสั่งซื้อได้ที่ไอดีไลน์นี้นะครับผมเป็นตัวแทนจำหน่ายกล่องละ390บาทรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาสั่งได้เลยนะครับสวัสดีครับผมโอ๊ค VP ครับผมก็ได้รับนะครับเรื่องราวจากพี่นนท์นาวินนะอดีตทหารพรานที่เคยออกไปในช่องครับให้มาติดตามเรื่องราวช้างพลายเอกชัยนะครับตอนนี้ผมได้รับเกียรติจากพี่ธนบดีนะครับให้เดินทางมาสถานที่ที่แก่งคอยตอนนี้เรียกว่าอะไรครับพี่เป็นที่พักคอยชั่วคราวของพ่อพลายเอกชัยครับที่บ้านงาหลวงหรือบ้านประสบสุขของ50หมู่3ตำบลห้วยแห้งอำเภอแก่งคอยครับจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นบ้านส่วนตัวโอเคเดี๋ยวขอญาติสวัสดีพี่ก่อนนะครับครับสวัสดีครับก่อนอื่นขอญาติถามก่อนเลยครับพี่ธนบดีตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ปัจจุบันก็คือตอนนี้ก็คือทำสวนรักช้างช้างทองคำครับโดยมีบริษัทช้างทองคำเนี่ยเปิดมาทำธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟเครื่องดื่มวัตถุมงคลต่างๆเพื่อนำรายได้มาช่วยเหลือช้างเลี้ยงช้างสร้างโรงเรือนช้างทุกอย่างก็คือเป็นกิจกรรมเพื่อนำรายได้มาดูแลช้างครับก็คือจะคอนเวิร์ตจากทั่วไปที่เรานำช้างมาทำธุรกิจครับหรือทัวร์หรือลากไม้หรือใดๆก็แล้วแต่ของผมคือเปลี่ยนโดยการที่เลี้ยงช้างไว้เฉยๆโดยที่เราหาเงินมาเลี้ยงช้างครับเราไม่ได้เอาช้างมาหางานทำหรือหาเงินให้เลี้ยงช้างนะครับเพราะว่าช้างที่ทางผมดูแลนะครับหรือผู้ก่อตั้งก็คือหลวงปู่ภูบาลธรรมนิก่อตั้งเนี่ยเป็นช้างที่มีปัญหาครับคำว่ามีปัญหาก็คือไล่มาจากลำดับแรกเลยคือดุอันตรายครับก็คือมีประวัติฆ่าคนทำคนเสียชีวิตก็คือไม่สามารถไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับช้างทั่วไปอื่นทำได้อย่างเช่นลากไม้ทัวร์แขกเดินแขกงานจัดงานต่างๆครับก็คือพูดง่ายๆคือช้างที่มีปัญหานั่นแหละนะครับกับช้างที่มีอายุเยอะซึ่งเจ้าของเลี้ยงดูไม่ไหวไม่สามารถออกงานได้หรืออะไรได้ประเภทที่3ก็คือช้างที่เป็นช้างเด็กอย่างเช่นอันตรายหรือเป็นช้างเด็กที่เจ้าของอยากจะขายเราก็ไม่อยากให้เขาไปแสดงโชว์หรือเป็นใช้แรงงานก็ถ่ายชีวิตมาครับก็คือพูดง่ายก็คือว่าเน้นช้างที่มีปัญหาครับแล้วที่ผมเห็นอยู่ข้างหลังนี้ช้างพลายเอกชัยต้องบอกก่อนเลยครับท่านผู้ชมครับเป็นช้างรูปงามลักษณะงามมากมากครับคือเอางี้แบบผมเกิดมาปีนี้ก็จะ50ผมยังไม่เคยเห็นช้างงามเท่าตัวนี้นะไม่ว่าจะเป็นงาไม่ว่าจะเป็นสีนะครับแล้วก็ลักษณะทั้งหมดแต่ว่าช้างตัวนี้เห็นพี่นนท์นาวินบอกว่าเป็นเชือกเล่นเป็นเชือกช้างเชือกนี้นะฮะมีประเด็นเหรอพี่มันมีประเด็นอะไรที่มาที่ไปเกิดอะไรขึ้นพี่ครับผมย้อนไปตั้งแต่ปี5859ก่อน5859เนี่ยมีกลุ่มพวกควานช้างก็มาขอซื้อพวกวงการช้างนี่แหละมาขอซื้อก่อนเราก็ไม่ขายก็คือลักษณะเหมือนกับว่าช้างลักษณะงดงามนะ
ขอซื้อได้ไหมในราคาสูงตอนนั้นยังไม่ถึงละยังไม่ถึงแบบเกิน10ล้านครับอยู่6ล้าน7ล้านก็ถือว่าแพงมากเดี๋ยวพี่ขออนุญาตนิดนึงก่อนที่จะมีคนมาขอซื้อเนี่ยช้างตัวนี้พี่ได้มาไงครับก็คือจริงๆแล้วหลวงปู่เนี่ยท่านนิมิตในฝันตั้งแต่ตอนช่วงประมาณช่วงปี53ครับนะครับแล้วก็ท่านก็ตามหาจนเจอครับก็ประกอบกับเจ้าของเดิมเนี่ยประกาศขายครับเนื่องด้วยว่าท่านเนี่ยไม่ทำงานครับก็คือพ่อไผ่ชัยนี่ก็คืออยู่มาหลายที่ครับภาคเหนือภาคใต้ไปหลายที่ครับประวัติไม่แน่นอนครับนะครับซึ่งสมัยก่อนเป็นถ้าย้อนไปเมื่อ 3-40 ปีที่แล้วก็30ปีที่แล้วก็ยังเป็นตัวกระดาษเนาะครับแล้วก็เขาเพิ่งมาทำทีหลังแต่ตอนที่ทางหลวงปู่ไปไถมายังเป็นตัวกระดาษอยู่ยังไม่เป็นตัวชมพูครับอย่างปัจจุบันเพราะว่าตัวชมพูนี่มาทำน่าจะจำไม่ผิดปี55 56 57 58ช่วงนี้ครับนะครับที่มีการให้ทำตั๋วแล้วก็มีไมโครชิปครับสมัยก่อนเป็นตั๋วกระดาษซึ่งประวัติที่มาสืบย้อนกลับไปก็หาที่มาไม่ได้ครับแต่ก็คือรู้ว่าเป็นช้างแต่เด็กๆมาเลยก็ไปภาคเหนือบ้างไปทัวร์แขกท่านก็ไม่ทัวร์แขกครับไปภาคใต้ลากไม้ก็ไม่ลากไม้วิ่งหนีตลอดครับแล้วก็ค่อนข้างดุอันตรายก็คือคนเลี้ยงไม่ได้ก็ผูกไว้เฉยๆเจ้าของก็ประกาศแล้วก็ทางหลวงปู่ก็นิมิตฝันครับให้ไปตามหาท่านก็ไปตามหาทั่วประเทศเลยไปกาญจนบุรีไปทางภาคเหนือแล้วสุดท้ายก็คือสืบทราบมาว่าอยู่ทางใต้ที่ทางพังงาก็ตอนแรกก็คือสืบทราบว่าอยู่กระบี่พังงาทำงานอยู่โซนนั้นครับก็บอกว่าก็ตกลงซื้อกันมาได้โอ้โหอันนี้คือเกิดจากนิมิตหลวงปู่ใช่ครับแล้วหลวงปู่ก็เลยออกตามหาพลายใช่เชือกนี้นะใช่ครับคือกำเนิดจากหลวงปู่หลวงปู่ครูบาธรรมุนีผู้ก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์ช้างช้างทองคำซึ่งเดิมทีท่านตั้งเป็นสวนป่าช่วยเหลือผู้คนก่อนตอนหลังก็คือพอผมเข้ามาดูแลก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสวนช้างช้างทองคำครับโดยก่อตั้งบริษัทช้างทองคำขึ้นมาผลิตกาแฟขี้ช้างครับซึ่งเราก็โด่งดังไปทั่วโลกมีรายการทีวีมาถ่ายมากมายนะครับก็ไม่มีอะไรก็โด่งดังมาทีนี้เนี่ยความโด่งดังตรงนี้แหละครับในการถ่ายทอดออกสื่อออกทีวีไปแต่ละช่องอ่ะผู้คนประชาชนก็เห็นพ่อไพรกระชัยครับซึ่งมีลักษณะโดดเด่นก็มีคนเริ่มเข้ามาถามว่าช้างเชือกนี้เป็นช้างเผือกไหมครับซึ่งหลวงปู่ให้ตอบตอนนั้นว่าไม่ใช่เป็นแค่ช้างสื่อเผือกครับเราจะไปพูดซีซัวได้ยังไงว่าเป็นช้างเผือกช้างนวลช้างนี้ช้างนั้นโดยที่ยังไม่มีการยืนยันครับพอปี58ก็มีกลุ่มควานช้างเข้ามาสอบถามขอซื้อซึ่งเราไม่เปิดเผยชื่อครับแต่เกี่ยวข้องกับคนคนนึงแหละที่มาในวันที่25ครับสิงหาคมที่วุ่นวายอ่ะครับมีความเกี่ยวข้องแน่นอนแต่ว่าผมพูดไม่ได้ว่าใครนะครับบอกไม่ได้ก็มาขอซื้อก่อนเราก็ไม่ขายพอช่วงปี60ก็ขอซื้ออีกครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สิ้นครับนะครับประมาณสัก 2-3 เดือนได้เข้ามาขอซื้อครับเราก็เฉยๆทีนี้ช่วงปี61ทีนี้เรื่องก็เลยเริ่มแรงขึ้นครับก็ปรากฏว่าทางควานช้างชื่อว่านายอภินันท์ทรัพย์มากเนี่ยครับก็ได้มาป้วนเปี้ยนอยู่ที่ศูนย์ช้างประมาณ1อาทิตย์อันนี้เอ่ยชื่อเขาได้ยังเอ่ยชื่อได้อยู่แล้วครับเพราะว่าก็คือเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีเรื่องมีราวครับนายอภินันท์ทรัพย์มากเนี่ยเดิมทีไม่ทราบชื่อครับก็มาขอซื้อช้างโดยผ่านทางควานช้างของผมก็เขาก็ต้องมีความคลุกคลีกันอยู่แล้วกลุ่มควานช้างในเมืองไทยคือถึงกันหมดอยู่แล้วครับผมคนเลี้ยงช้างก็ถึงกันเจ้าของเลี้ยงช้างก็ถึงกันหมดละครับก็หลังจากนั้นก็ขอซื้อผมไม่ขายเขาบอกว่าคนในสำนักพระวังขอซื้อครับแค่นี้ผมก็รู้แล้วว่าไม่ปกติละครับมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นซึ่งที่ผ่านมาก็ระแคะระคายมาตลอดอยู่แล้วมันก็ย้อนกลับไปที่คำพูดของหลวงปู่ว่าอย่าได้พูดไปนะความหมายคือต้องให้เขามาตรวจก่อนนะเพราะจะอันตรายท่านบอกว่าจะอันตรายกับพ่อพลายแต่เมื่อถึงเวลาท่านอยากถวายอยู่แล้วท่านอยากถวายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าโคชลักษณ์ตอนนั้นยังปรากฏไม่ชัดที่เช่นขนหางคือท่านเนี่ยขนหางของพ่อไพชัยเนี่ยไม่เคยขึ้นเต็มเลยพอสมมติว่าขึ้นมีเส้นขาวมาท่านจะสลัดออกตลอดท่านสลัดออกสลัดออกสลัดออกก็เลยจะเหลือจะเส้นสีดำไม่กี่เส้นและที่สำคัญคือไม่ค่อยชอบไม่อาบน้ำอาบน้ำแป๊บนึงก็คือจะมีเรื่องจะโวยวายตลอดครับท่านก็จะอาบของท่านเองเวลาฝนตกอะไรเงี้ยครับเราสังเกตพฤติกรรมอย่างนี้มาตลอดซึ่งพ่อพลายมีพฤติกรรมที่ต่างจากช้างทั่วไปที่เช่นช้างอื่นๆที่อยู่ในศูนย์ช้างเนี่ยดุขนาดไหนก็จะกลัวท่านครับท่านจะเดินไปหยิบอาหารของเชือกอื่นๆก็จะกลัวก็จะเกรงใจมีความเป็นผู้นำมีความเป็นผู้นำที่ช้างอื่นยำเกรงใช่แล้วเราดูโดยรูปลักษณ์แล้วเราก็คนทั่วไปดูออกว่าท่านสง่างามกว่าช้างทั่วไปใช่ผมเห็นปิ้งแรกผมยังโอ้โหผมยังว้าวเดี๋ยวผมจะส่งรูปตอนต้นมาให้พี่มาให้ทั้งพี่โอ๊กดูว่าไม่มีเขาเลย คือสภาพไม่ได้เลยมาใหม่ๆสภาพไม่ได้เลยนะครับสภาพไม่ได้เลยแต่ทีนี้คือพอมาอยู่กับทางหลวงปู่อยู่ทางผมแค่5 6ปี4 5ปีครับเปลี่ยนไปทุกอย่างเลยออกทุกด้านเลยรูปร่างลักษณะคือแบบทั้งศีรษะทั้งอะไรออกหมดเลยครับก็พอปี61ตุลาคมช่วงประมาณกลางเดือนก็ควานช้างพี่นายทรัพย์มากเนี่ยก็มาคลุกคลีกับควานช้างผมอยู่ประมาณอาทิตย์นึงซึ่งพนักงานของผมก็เห็นแปลกๆละผมก็ไม่ได้เอะใจผมไปออกงานที่กรุงเทพมหานคร
ก็ได้รับสายโทรศัพท์จากควานช้างซึ่งหนึ่งในผู้ต้องหนึ่งในห้าคนที่ผมบอกอยู่ในกระบวนการหนึ่งในคู่กรณีอยู่ในนั้นใช่ครับก็ขอซื้อในราคาตอนแรกบอกว่าขายเท่าไหร่12ล้านขายไหมผมว่าเท่าไหร่ก็ไม่ขายงั้นให้18ล้าน20ล้านเลยจะเอาไหมครับก็เท่าไหร่เขาก็สู้ครับผมก็เลยตอบกลับไปว่าผมพูดแบบหยาบๆว่าเสียงในฟิล์มภาษาข้อมูลรามคำแหงว่ากอไก่ไม่ขายครับกอไก่ไม่ขายก็คือความหมายคือแทนตัวผมอ่ะครับไม่ได้มีไม่ขายและช้างไม่เคยขายเลยซื้อมาก็คือเลี้ยงจนก็คืออยู่กันเสียชีวิตกันไปข้างนึงเลยก็จะดูแลกันจนไปวันตายแต่จะไม่มีการขายช้างเด็ดขาดและช้างที่เราซื้อมาอย่างที่ถูกโจมตีว่าซื้อช้างงามาฆ่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่จริงเพราะช้างที่ทางเราซื้อมาก็มีตั้งแต่ช้างเด็กช้างไม่มีงาเลยแล้วงามาออกทีหลังเองช้างเพศเมียก็มีนะครับก็คือสรุปก็คือเราไม่ขายพอไม่ขายเสร็จปั๊บเนี่ยประมาณสักสองวันหลังจากนั้นผมได้รับสายโทรศัพท์แต่ตอนที่เขาขอซื้อแล้วไม่ขายเนี่ยผมนึกเอะใจแล้วไม่ค่อยดีแล้วน่าจะมีอะไรไม่ดีแล้วครับไม่ดีแล้วก่อนที่ท่านนายอำเภอก็คือท่านนายอำเภอวันชัยวงศ์ญาติดีซึ่งเป็นท่านนายอำเภอประจำอำเภอวาปีปทุมณเวลานั้นเนี่ยก็คือก็โทรมาผมก่อนโทรมาผมประมาณ1วันเนี่ยครับจู่ๆควานช้างชุดเนี้ยขออนุญาตพาพ่อภัยชัยไปเดินในป่าซึ่งมันผิดปกติครับที่ผมจะอยู่ติดกับป่าชุมชนครับที่ผมเป็นแปลงโฉนดผืนสุดท้ายจะติดกับป่าชุมชนก็คือจู่ๆพาออกไปซึ่งเราเน้นย้ำอยู่แล้วว่าพ่อภัยชัยนี่คือเลี้ยงเดี่ยวมาตลอดครับจะไม่มีการให้ออกไปเดินป่าหรือไปไหนทั้งสิ้นครับเพราะอันตรายกับท่านครับก็ไม่ไปก็จะมีคนดูแลพิเศษมาตลอดครับของท่านเนี่ยก็ปรากฏว่าขอไปเดินป่าผมว่าไม่ใช่ละก็เลยสั่งจับตาในระหว่างที่ผมเดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครเพื่อจะมาเคลียร์เรื่องนี้แหละครับมันไม่ใช่ละผมจะเอาพนักงานของผมคนนี้ที่เป็นควานช้างเนี่ยมาล็อกตัวแล้วถามเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมายังไงแบบไหนใครเป็นคนขอซื้อซึ่งไม่ปกติยิ่งพูดว่าจากสำนักพระราชวังมาไม่ปกติแล้วจะต้องมีการทุจริตแน่ๆเลยก็บอกว่าท่านนายอำเภอโทรหาผมบอกว่ามีเรื่องสำคัญจะคุย คุณธรรมดีพรุ่งนี้สะดวกให้พบเจอไหมผมก็บอกได้ครับผมกำลังเดินทางกลับพ่อผมนั่งอยู่ที่ร้านกาแฟท่านนายอำเภอมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองประสุทธิ์มาเต็มเลยแล้วก็บอกว่าผมมีเรื่องสำคัญจะพูด บอกว่าตอนนี้จะมีพระราชพิธีครับราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับรัชกาลที่10ขึ้นในประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนในปี2562พระองค์ท่านปลื้มใช้คำพูดนี้นะครับพระองค์ท่านปลื้มพ่อไผ่ชัยผมก็เลยถามว่าแล้วปลื้มได้ยังไงแล้วท่านเห็นจากไหนท่านเอารูปมามันจะมีรูปนึงที่ผมยืนกับพ่อไผ่ชัยก็เอารูปนี้มายืนยันครับแล้วทีนี้ทางนายอำเภอก็ถามผมว่าจะติดขัดข้องอะไรมั้ยครับนะครับผมก็เลยบอกว่าท่านนายอำเภอว่าเนื่องจากว่าพระองค์ท่านยังไม่มีช้างเผือกในราชการครับทั้งประเทศไทยหมดประเทศแล้วเนี่ยท่านคือที่สุดแล้วครับสง่างามที่สุดงดงามที่สุดครับแล้วก็บอกขาดเหลืออะไรก็คือให้บอกผมก็เลยบอกว่าเราไม่ได้ขาดเหลืออะไรเรายินดีครับเพียงแต่ถ้าพระองค์ท่านถามว่าเราต้องการอะไรเราแค่ต้องการให้พระองค์ท่านรับรู้ว่าเราทำอะไรครับแค่นั้นเดี๋ยวพระองค์ท่านจะบอกจะให้เราเองว่าจะให้อะไรเราจะช่วยเหลืออะไรเราครับแต่เราไม่เรียกร้องอะไรครับให้เป็นไปตามกฎหมายเราก็ยินดีในขณะที่ผมคุยท่านนายอำเภอเสร็จปั๊บผมก็เลยได้เดินลงไปที่โรงช้างแล้วก็สั่งกำชับผู้ที่ดูแลว่าดูแลพ่อภัยชัยให้ดีที่สุดครับอันตรายจะเกิดขึ้นครับต้องดูแลให้ดีสุดเพราะมันโยงกับ2วันที่แล้วครับเริ่มผิดกินแล้วผิดกินแล้วครับปรากฏว่าจังหวะที่ผมจะเดินออกมาไอ้ควานช้างทั้งหมดมันรู้ครับมันก็ไปปลดช้างทั้งหมดซึ่งเป็นช้างดุทั้งหมดเลยที่ผมไปที่ท่องเที่ยวคนจะเยอะมากฮะก็ปลดช้างเนี่ยเดินผ่านท่องเที่ยวมาเลยแล้วก็เอาช้างไปผูกไว้ในกลางแดดตอนเที่ยงทุกเชือกเลยครับรวมทั้งพ่อใหญ่ชัยครับแล้วก็พากันขับรถหนีไปเลยอันนี้ก็เรียกกันเหมือนแกล้งละเหมือนแกล้งก็ต่อหน้าในอำเภอต่อหน้าข้าราชการเยอะมากก็นายอำเภอก็เลยโทรหาตำรวจก็อยู่ในเหตุการณ์เขาก็เลยประสานงานกับทางสารวัตรใหญ่ต้องไปตามตัวผู้ต้องหาครับผมก็เข้าไปหาพ่อพายแล้วจุดธูปบอกว่าพ่อขอให้เจอผู้ต้องหาให้ผมเดาถูกว่าไปไหนครับก็ไปอยู่ที่บ้านของควานช้างคนนึงหนึ่งในห้าคนนั้นครับก็ไปเจอรวมกันอยู่จริงๆพอไปถึงปุ๊บก็คือผมก็ได้บอกว่าถามว่าใครเป็นคนสั่งเขาบอกว่านายสั่งครับเป็นพี่โอ๊กงงไหมนายยืนอยู่นี่ผมก็ครับพูดกันเสียงในฟิล์มเนาะครับครับเอาแล้วใครล่ะนายมอก็คือมึงอ่ะครับพูดคำว่ามึงอ่ะครับแล้วเอานี่กูยืนอยู่นี่ครับแล้วนายใครอีกอยู่ไหนครับปรากฏเขาต่อสายคุยไม่ยอมไม่คุยครับแล้วทีเนี้ยเราก็พยายามถามตำรวจก็เลยเค้นบอกว่าใครถ้าไม่บอกก็จะจับตัวเดี๋ยวนี้ครับเขาก็ยื่นโทรศัพท์ให้มาคุยนะครับปรากฏเขายอมให้ไปย้ายช้างครับตอนนั้นยังไม่รู้ชื่อนะครับในระหว่างที่ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาทั้ง5คนเนี่ยขึ้นรถไปครับ
ผมมีแสงสายโทรเข้าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความเข้าใจผิดผมถึงบางอ้อเลยจู่ๆโทรเข้ามาหาผมเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความเข้าใจผิดครับเป็นพวกคิดอื่นได้ยังไงอ่ะผมไม่เคยรู้จักคุณแล้วคุณโทรหาผมได้ยังไงคุณมีเบอร์ผมได้อย่างไรครับแล้วบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเข้าใจผิดครับจะนำควานช้างที่ชื่ออภินันท์ทรัพย์มากมาขอเข้ามาซึ่งควานช้างคนนั้นก็คือสายที่ต่ออยู่กับที่ตำรวจตอนแรกที่ไม่เอ่ยชื่อใช่ก็บอกว่าจะนำตัวมาแล้วจะมาขอเข้ามาครับนะเขาก็จะมาขอเข้ามาปรากฏว่าในระหว่างที่จะมาขอเข้ามาผมเนี่ยในผมย้อนนิดนึงในวันที่ตรวจโคชลักษณ์ในวันนั้นเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยทางถามว่าประชาชนอย่างเราไม่รู้ขั้นตอนการตรวจโคชลักษณ์เป็นยังไงแต่เมื่อเขาสั่งให้ถวายเราก็ทำตามกฎหมายตามพรบช้างป่า2464ก็อ้างว่าช้างมีโคชลักษณ์ต้องถวายไม่ถวายปกปิดซ่อนเร้นจะยึดเอาทันทีนู่นนี่นั่นก็มีเรื่องราวกันในวันนั้นอ่ะก็มีเรื่องราวกันเขาจะยึดช้างเราผมก็ไม่ยอมก็มีการก็คือมีการด่าทอกันอ่ะในวงประชุมอ่ะนะครับมันก็ไม่ดีแล้วอ่ะที่ถวายช้างหลวงปู่กับผมเนี่ยไม่เหมาะสมครับต้องเปลี่ยนผู้ถวายครับแต่ถ้านายอำเภอเนี่ยอยู่ในวงนั้นคัดค้านบอกว่าทำไมจะถวายไม่ได้ตามกฎหมายต้องเจ้าของเท่านั้นที่ได้ถวายครับเขาก็บอกว่าจะต้องจัดงานตรงนั้นตรงนี้แต่ท่านนายอำเภอก็เลยค้านไปว่าแล้วทำไมไม่เชิญเจ้าของช้างมาในห้องประชุมครับมาในวงประชุมครับปรากฏว่าเขาก็เบี่ยงเบนอย่างนี้แหละว่าเจ้าของมีคดีอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งคดีที่หลวงปู่มีเนี่ยเป็นคดีที่แบบครอบครองเม่นแคร์ซึ่งท่านมีรู้ประชาชนนำมาฝากเลี้ยง2ปีแล้วเสียท่านก็เก็บไว้สตาร์ไว้ก็โดนข้อหาว่าเก็บซากเม่นแคร์ซึ่งไม่ได้อนุญาตเป็นพระท่านก็ไม่รู้ถูกไหมครับก็รอลงอาญา2ปีหรือ1ปีนี่แหละแล้วปรับ500บาทแล้วก็จบครับก็ไม่มีอะไรเลยไม่ได้มีความผิดอะไรเลยก็คือเขาเอาข้อนี้มาอ้างซึ่งไม่ได้อยู่ในข้อกฎหมายการถวายช้างเลยแต่พยายามบิดเบือนเพื่อให้เราเนี่ยไม่เป็นผู้ถวายครับพูดกันหน้าด้านก็คือจะเอาช้างให้ได้นั่นแหละครับนี่ก็คือเบื้องต้นละแล้วก็แจ้งกับผู้ว่าเดี๋ยวจะส่งคนลงมาตรวจในขั้นต่อไปเขาบอกแม้กระทั่งว่าต้องเตรียมควานไว้อย่างนั้นอย่างนี้เพื่อจะต้องตัดชุดช้างวัดขนาดเครื่องอะไรต่างๆเราก็ไม่ทราบรายละเอียดนะว่าองค์ประกอบของช้างมีอะไรบ้างแต่ต้องเรียนนิดนึงว่าช้างของที่ผมเนี่ยไม่มีการแต่งองค์ทรงเครื่องใดๆเพราะไม่มีการทัวร์แขกไม่มีการเข้างานออกงานใดๆเพราะฉะนั้นที่เราเลยไม่มีชุดเรื่องช้างไม่มีแยงไม่มีที่นั่งช้างเลยนะครับเราก็ไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างก็จะบอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาปรากฏว่าไม่มาผ่านไป1เดือนก็แล้วครับเข้าเดือนที่2เราก็เลยทวงถามพอจะเข้าช่วงเดือนที่2อ่ะครับนั้นเป็นเดือนตุลาคมไปเดือนตุลาคมก็พฤศจิกายนธันวาคมใช่มั้ยครับครับก็เกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นปรากฏว่าผู้ว่าราชการโทรหาผมว่าเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังพร้อมจากคณะปศุสัตว์เนี่ยจะเข้ามาขอตรวจเลือดช้างเชือกอื่นๆที่อยู่ในศูนย์ช้างผมอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของปศุสัตว์ครับแล้วสำนักพระราชวังมาเกี่ยวข้องอะไรกับศูนย์ช้างผมครับเราก็ถูกต้องตามกฎหมายเรามีตั๋วรูปพรรณหมดครับจะมาขอตรวจเลือดก็ให้หมอในจังหวัดเตรียมกระบอกเลือดเตรียมอะไรต่างๆไซลิงเพื่อจะดูดเลือดครับซึ่งหมอที่อยู่ในจังหวัดก็ไม่รู้เรื่องเลยก็ติดหางว่าวไปด้วยครับก็ปรากฏว่าพอถึงวันเขาก็มาที่ศูนย์ช้างซึ่งเรามีกล้องวงจรปิดบันทึกไว้หมดครับปรากฏว่าจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังและมาจากที่สุรินทร์หมอจากสุรินทร์มาที่ศูนย์ช้างครับเจ้าหน้าที่ก็คืองงเลยว่าจะไปตรวจช้างเชือกอื่นแต่ไม่ไปตรวจช้างเชือกอื่นพุ่งไปที่พ่อพระอิชัยปรากฏว่าพุ่งไปที่พ่อพระอิชัยเตรียมหลอดเลือดทุกอย่างอุปกรณ์หมดครับคำถามคือถ้าชาวบ้านทั่วไปเนี่ยไม่รู้ครับแต่อย่างผมมีประสบการณ์แล้วเรามีความรู้เรื่องการขโมยช้างเปลี่ยนตัวช้างอยู่คนในวงการช้างหรือคนเลี้ยงช้างกับเจ้าของมีความรู้ไม่เหมือนกันนะครับเจ้าของช้างจะมีความรู้ลึกกว่านั้นเรื่องข้อกฎหมายเรื่องช้างเรื่องอะไรต่างๆครับก็ปรากฏว่าจะเอาเครื่องยิงไมโครชิปเนี่ยไปยิงครับทั้งที่เขารู้เลขไมโครชิปอยู่แล้วครับแต่เขายิงเพื่อยืนยันให้รู้เรียกกันง่ายคือจะทำลายไมโครชิปนั่นแหละครับแล้วก็จะฝังใหม่เอาตรงๆก็คือว่าจะฝังใหม่เอาเลือดแล้วก็ผล DNA ใหม่แล้วก็เปลี่ยนชื่อมันง่ายนิดเดียวเพราะการยืนยันของช้างว่ากันด้วยไมโครชิปครับเพราะเปลี่ยนไมโครชิปได้ก็คือจบคนที่มีตำแหน่งใหญ่อยู่ในนั้นน่ะข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ต่อสู้กันมาครับเขาก็ทราบว่าเรารู้ครับเราก็รู้ว่าคือใครครับนะครับเรื่องเนี่ยอันนี้คือที่ผมต้องอธิบายอย่างละเอียดนิดนึงในช่วงต้นเนี่ยมันเป็นจุดชนวนของทุกเรื่องที่ผ่านมาครับนะครับก็คือพอเขาเอาก็คือเปลี่ยนไมโครชิปไม่ได้ก็คือผมเห็นทางกล้องวงจรปิดก็เลยสั่งพนักงานขัดขวางทันทีครับมันผิดปกติแล้วอยู่บนก็ปรากฏว่าเขาก็ยกเลิกแล้วเขาก็กลับกันขั้นตอนปัจจุบันนี้คืออยู่ในขั้นตอนที่2 3ก็คือมหาดไทยไม่ดำเนินการแต่มหาดไทยน่ะส่งหนังสือมาแจ้งเราว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการขอผู้เชี่ยวชาญมาตรวจโคชลักษณ์แต่ขั้นตอนการขอผู้เชี่ยวชาญโคชลักษณ์เนี่ยมันเป็นปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี65มาแล้วครับตั้งแต่ปี65ซึ่งก็แนบหนังสือมาเลยว่าตาม7ขั้นตอนที่ในหลวงประกาศครับเดิมทีไม่ทำอย่างนั้นก็ทีนี้ทำตามกฎหมายแล้วแต่ปรากฏว่าพอรีเช็คกลับไปผมขอหนังสือที่มหาดไทยทำถึงสำนักราชวังว่าขอผู้แต่งตั้งโปรดเกล้าเนี่ยครับไม่มีและผมก็ถามจากผู้ใหญ่ในสำนักราชวัง
ท่านก็บอกว่าไม่มีการทำหนังสือจากกระทรวงมหาดไทยขึ้นไปเลยโอ้ยฟังแล้วปวดหัวแทนก็สรุปก็คือผมไม่ผิดแล้วไงตามกฎหมายปกปิดซ่อนเร้นก็เป็นมหาดไทยแล้วไงส่วนใครจะปกปิดซ่อนเร้นผมไม่ทราบเราไม่รู้เราขอพูดความจริงอย่างเดียวครับครับก็หลังจากนั้นมาก็มาเกิดเหตุการณ์หนักก็คือชายชุดดำ5คนเอาอีกแล้วมาที่นี่ครับจริงๆมาเกิน5คนเพราะนั่งอยู่ในรถติดแผ่นป้ายทะเบียนปลอมมาทั้ง2คันเลยคันนึงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนลงมาปุ๊บเนี่ยผมก็เห็นซองปืนผมก็ถามว่าคืออะไรก็เอ้าซองปืนนี่หว่าคือคนเรามันรู้ด้วยสามัญสำนึกเซนอยู่แล้วพี่โอครับคือเราทำธุรกิจในแถบนี้เรามีช้างเรามีนู่นมีนี่มีนั่นน่ะเราก็ต้องรู้นี่เค้าบอกซองใส่มือถือมันดูออกอ่ะครับใช่ๆมันรูปทรงปืนเนี่ยมันซองแข็งอ่ะอยู่ตรงเนี้ยแต่ปืนเนี่ยเน็บอยู่ตรงเนี้ยก็ในคลิปก็เห็นเกิดเรื่องราวก็พยายามที่จะจับตัวผมไม่ได้ซึ่งเราก็สืบสาวลึกลงไปเยอะขึ้นเราก็ไปแจ้งตำรวจว่าสืบไม่ได้นู่นนี่นั่นเราสืบมาเรียบร้อยแล้วเอาข้อมูลให้เนี่ยชื่อนี่อยู่ในนครนายกนี่ชื่อก็ปลอมอะไรก็ปลอมเบอร์โทรก็ปลอมพอส่งให้ตำรวจปุ๊บก็ตำรวจก็ไอ้ฝั่งผู้ต้องหาทั้ง5คนเนี่ยที่เราแจ้งความเนี่ยชายชุดดำก็ชายชุดดำก็ไปออกสื่อว่าแค่มาเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรคือก็เห็นตามภาพมันฟ้องอ่ะคุณมาเที่ยวอะไรก็เห็นอยู่ครับคุณจะแก้ตัวก็เรื่องของคุณมันฟ้องมันก็เห็นอยู่ครับมันก็เห็นอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นครับจริงๆเรื่องพวกเนี้ยมันเชื่อมโยงเยอะแยะมากมายกับที่ผมโดนจ้างวานฆ่าครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วด้วยครับเมื่อประมาณสัก10วันที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมมีเรื่องของการจ้างวานมายิงผมอะไรนี่แหละครับครับซึ่งผู้ใหญ่ก็เข้าไปเคลียร์ให้หมดนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ที่สืบทราบมาก็มือปืนก็เป็นมือปืนในพื้นที่จังหวัดสระบุรีครับร่วมกับจังหวัดนครนายกที่จะเก็บผมให้ได้นะครับที่จะทำการเรื่องนี้ให้ได้แต่ทีนี้ก็คือว่าก็ไม่เป็นไรผมก็ต่อสู้กันไปเราก็มีวิธีการต่อสู้ของเราอยู่แล้วแต่ว่าลูกผู้ชาย1แลก1 2แลก2แต่เราไม่กลัวอยู่แล้วเราไม่ทำผิดกฎหมายอยู่แล้วเราไม่ทำผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่เราจะไม่ยอมให้ใครมาย่ำยีได้แน่นอนคือผมมองว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากพอชายชุดดำมาในวันที่จริงๆก่อนหน้าที่ชายชุดดำจะมาเนี่ยก็คือทางคณะวุฒิสภานำโดยท่านนายแพทย์นพดลปิ่นประทีปเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าทีมกับท่านพลอากาศตรีณัฐฐานทวินวังหรือว่าเสียอัดดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์แล้วก็เพื่อนำเข้าสภาในที่ประชุมสภาแล้วเพื่อจะสอบถามไปยังกระทรวงมหาดไทยว่าทำไมถึงล่าช้าให้กระทรวงมหาดไทยตอบสมมติว่ามหาดไทยทำหนังสือถึงสำนักพยังแล้วเนี่ยสำนักพยังไม่มีทางที่จะนิ่งดูได้ไม่ส่งหนังสือกลับมาแต่กลับกลายว่าไส้ในที่มหาดไทยส่งมาถึงผู้ว่าราชการคนเก่าก็คือคนที่มาใน25สิงหาคมก็คือท่านอธิบดีแมนรัตเนี่ยก็ส่งโดยปลัดสุทธิพงษ์เจริญเนี่ยส่งถึงนายแมนรัตเนี่ยซึ่งเป็นผู้ว่าในขณะนั้นเนี่ยบอกว่าผู้เชี่ยวชาญตายไปแล้วไม่มีคนตรวจอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งหนังสือนั้นไม่ส่งถึงผมครับเป็นความลับผมไปรื้อเจอครับเขาก็ไม่ยอมผมก็คือดึงจนเอาเอกสารมาได้ครับก็ในเอกสารก็คือแต่งเรื่องราวให้ผมผิดหมดเลยเห็นไหมฮะครับก็ปรากฏว่าไม่มีหนังสือถึงสำนักพยังครับฉะนั้นเท่ากับว่าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ข้ามกฎหมายไม่ได้ครับที่ผมทราบมาคือท่านไปตามกฎหมายเลยครับเมื่อหนังสือไม่ยื่นมาให้ท่านพระองค์ท่านลงพระมหาวิทัยในการแต่งตั้งผู้ชนะผมเชื่อว่าผู้เชี่ยวชาญเพื่อรักอ่ะมีอยู่แล้วครับจะมาอ้างตามหนังสือที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีว่าผู้เชี่ยวชาญเพื่อรักตายไปแล้วครับพี่โอเคไหมฟังแล้วคอมมอนเซนส์ไหมครับสำนักพระราชวังนะเขาจะมีผู้เชี่ยวชาญกดจดเขาจะแค่คนเดียวเหรอครับเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยครับเป็นไปไม่ได้เลยแล้วก็แจ้งหนังสือมาว่าตายไปแล้วครับปรากฏว่าไม่มีหนังสือขึ้นไปนี่ไงแล้วมหาไทยจะแก้ตัวยังไงทีนี้พอเรารู้ความลับเข้าไปเรื่อยๆเรามีเอกสารมากขึ้นเรื่อยๆครับก็เกิดเหตุการณ์ชายชุดดำเกิดเหตุการณ์ชายชุดดำเสร็จก็ทางวุฒิสภาก็ไปพูดในสภาก็เป็นข่าวใหญ่กันตอนนั้นคลึกโครมเลยครับพอไปพูดในสภาปั๊บก็วันที่25ผมจำได้ว่า21หรือ23สิงหาคมหนังสือมาถึงผมโดยที่ปลัดนายอำเภอแก่งคอยมาหาครับแต่ก่อนที่ปลัดท่านปลัดนายอำเภอแก่งคอยมาหานายอำเภอมาหาผมก่อนมานั่งคุยที่ผมอยู่ในไลน์นี่แหละครับมาถามนู่นนี่นั่นอยากได้อะไรบ้างผมก็บอกตักบาตรไม่ต้องถามพระครับก็เงียบไปเลยก็ไม่ได้การมีการช่วยเหลือพี่นิดเรียบร้อยครับไม่เป็นไรต่อได้เลยนะครับตานออกไปไปดิเขาอยากออกรายการด้วยไม่เป็นไรตานก็อยู่อย่าไปดึงอยู่นี่แหละนั่งลงตานออกรายการในไอดอลนั่งลงตานนี่ดูแลพวกผ่านเดี๋ยวจะได้มีคนมาเที่ยวหานะตานนะก็ปรากฏว่าปลัดนายอำเภอมาครับพอปลัดนายอำเภอมาปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเอาหนังสือมายื่นครับในคำสั่งนั้นก็คือว่าให้ผมเตรียมช้างเตรียมนู่นนี่นั่นผมก็บอกว่าท่านช้างตกมันอยู่นะ
เพราะว่าท่านตกมันวันที่ชัยชุดดำมาเลยครับเข้าไม่ได้แล้วเขาอย่างในคลิปเลยเอาไว้ว่าให้ไปย้อนดูคลิปเลยมีเรื่องราวเกิดอยู่ในนั้นครับก็ปรากฏว่าทางสั่งให้ผมเตรียมช้างผมก็บอกว่าช้างตกมันครับทำไมไม่มาดูช้างก่อนแล้วนัดกันว่าวันไหนพร้อมก็มีหนังสือแต่งตั้งมาเลยจากอธิบดีองค์การปกครองว่ามีผู้เชี่ยวชาญคุชลักษ์เบื้องต้นรายชื่อมาผมก็เห็นรายชื่อโอ้โหก็รายชื่อคนที่โจมตีด่าพ่อภัยอยู่ทุกวันหมดเลยครับแล้วเอาแต่งตั้งมาตรวจพ่อภัยกับชัยแล้วมันใช่ที่ไหนครับอย่างเช่นลุงแก้วบุตรชาติอย่างเงี้ยครับแล้วก็เห็นตามสื่ออยู่แล้วมีที่ไหนอ่ะมาตรวจช้างในหลวงแต่โจมตีว่าช้างไม่ใช่ครับในขณะที่กระทรวงมหาดไทยส่งหนังสือมาก่อนหน้านั้นแล้วว่าต้องเป็นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับพอถึงวันที่5เขาก็มากันจริงด้วยครับอธิบดีกรมการปกครองหมอปศุสัตว์นู่นนี่นั่นเจ้าหน้าที่ที่แต่งตั้งมาในหนังสือก็มีหนึ่งคนที่เราสืบทราบทนายสืบจะลึกก็เป็นเพจใหญ่ที่ออกโจมตีพวกพายอยู่ทุกวันนี้เลยการตรวจคุชลักษ์ช้างมันไม่ได้ง่ายครับมันจะต้องมีอย่างชัดเจนมาจากสำนักชื่อวังมานู่นนี่นั่นก็นั่งประชุมในห้องนั้นก็ปรากฏว่าผมแย้งต่อท่านอธิบดีกรมการปกครองว่าในหนังสือแต่งตั้งจากสำนักพระราชวังเขาบอกไม่มีมาตรวจเบื้องต้นผมบอกแม้แต่การตรวจเบื้องต้นก็ไม่ได้นะเพราะในหนังสือกฎหมายก็เขียนชัดเจนว่าจะต้องเป็นบุคคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่งตั้งเท่านั้นครับแล้วเนี้ยท่านแต่งตั้งเองอ่ะครับอ๋อไม่ได้มาตรวจนะแค่มาดูแต่เข้าข้อกฎหมายพวกนี้ให้ฝั่งตรงข้ามเอาไปเล่นว่าเนี่ยแต่งตั้งมาแล้วแล้วผมไม่ให้ความร่วมมือบ้างอะไรบ้างก็ความวุ่นวายที่ก็คือเกิดขึ้นไม่ให้เกียรติสถานที่ไม่นัดวันเวลาไม่เตรียมความพร้อมไม่เอาอะไรมาเลยมีบอร์ด1บอร์ดมีบอร์ดที่เป็นรูปโคชลักษ์ช้าง7อย่างแล้วก็มาชี้ได้เหรอครับนี่คือช้างที่ถวายกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอการตรวจโคชลักษ์การตรวจโคชลักษ์เนี่ยต่อให้ขั้นตอนมันจะยุ่งยากแค่ไหนเรายินดีครับจะกินเวลา1ปี2ปี3ปี4ปีไม่เป็นไรครับแต่ขอให้ทำตามกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายครับไม่ใช่คุณมาบอกอย่างนั้นอย่างนี้นู่นนี่นั่นไม่ได้ว่าตอนนี้ที่ผมเห็นก็ยังมียูทูบเบอร์พี่ๆยูทูบเบอร์หลายช่องก็มาที่แผ่ความจริงมาประจำการอยู่นี่ก็ยังทำให้คลายความกังวลได้บ้างอย่างน้อยก็ยังมีกล้องหลายๆตัวที่จับความเคลื่อนไหวใช่และจับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ก็คิดดูครับพี่ก็คือผมต้องติดระบบกันภัยจากต่างประเทศเลยครับเป็นระบบความปลอดภัยสูงสุดซึ่งธนาคารหลายๆแห่งก็อยากได้ระบบนี้ผมร้องขอไปครับเขาก็มาดำเนินการติดตั้งให้อะไรให้ก็คือกินรัศมี 1.7 กิโลเมตรก็คือไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าดับก็จะรู้ทันทีจะเข้ามาถึงตัวผมไงคือตอนนี้เป้ามันอยู่ที่ผมละเพราะผมคือกุมความลับทุกอย่างแต่ตอนนี้ความลับมันถูกเปิดไปหมดแล้วเหตุการณ์ต่างๆที่ผมโดนลอบทำร้ายเนี่ยแน่นอนแล้วว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมกำลังเตรียมดำเนินคดีอยู่มากมายเหลือเกินคดีหมิ่นประมาทเนี่ยซึ่งมูลค่าที่ผมฟ้องร้องเนี่ยมันค่อนข้างเยอะ คือเป็นหลักเอาเป็นว่าหลักเนี่ยเหยียบแตะ200ล้านเพราะว่าคู่กรณีที่มาทำการกับผมเนี่ยประมาณตอนนี้ก็คือเกือบ100คดีแน่นอนว่าถ้าเขาล้มผมได้ยอมจ่ายล้านดีกว่าเสีย100ครับถูกไหมฮะครับเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งละสองถ้าล้มผมได้ก็จะจบเรื่องการทุจริตมาทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นเขาถึงพยายามที่จะทำกับผมก็อยากจะฝากสื่อมวลชนทั้งหลายว่าผมน่ะต่อสู้อยู่แล้วผมไม่ยอมอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าผมก็ไม่ได้ขัดข้อแข็งข้อกับผู้ใหญ่เลยครับเพียงแต่แบบท่านช่วยเข้ามาคุยดีๆได้ไหมครับผมมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องสำคัญของสยามประเทศครับท่านอย่าฝืนครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บารมีพระภัยชัยมีจริงอย่าฝืนเลยครับเพราะผมก็ไม่เคยฝืนครับท่านอย่าฝืนเลยท่านฆ่าผมได้ท่านคิดว่าสิ่งนี้จะไปเป็นสิ่งมงคลได้เหรอในเมื่อคุณทำสิ่งมงคลน่ะแต่คุณอยู่บนความอัปมงคลความอัปยศอดสูในสิ่งที่กระทำมามันความมงคลผมว่ามันก็ไม่เกิดสูงสุดหรอกครับแล้วท่านคิดว่าเรื่องต่างๆมันจะจบลงด้วยดีเหรอผมว่ามันก็ไม่ดีหรอกผมก็มีครอบครัวผมก็มีญาติพี่น้องผมก็มีคนที่คอยต่อสู้ต่อหลังจากถ้าผมเสียชีวิตไปแล้วครับถูกไหมครับเพราะว่าการถวายช้างของผมเนี่ยถวายในนามบริษัทครับซึ่งมีคนถวายถึง3คนเพราะฉะนั้นคุณล้มผมได้คุณก็ล้มอีก2ท่านไม่ได้ครับมันก็ต้องมีการต่อสู้กันต่อมันไม่จบไม่สิ้นครับมันก็มีแต่ฉะนั้นมันจะทำให้เรื่องมันแตกหักขึ้นไปเรื่อยๆเรื่องมันก็จะแดงไปเรื่อยๆประชาชนก็เอื้อมระอาเบื่อหน่ายครับผมอยากฝากเรียนผู้หลักผู้ใหญ่จบเรื่องนะครับครับเข้าสู่กระบวนการให้มันถูกต้องผมไม่คิดจะเอาเรื่องจากกับผู้หลักผู้ใหญ่เลยครับผมไม่ได้ดำเนินคดีกับผู้หลักผู้ใหญ่เลยครับผมแค่เรียกร้องให้เข้าสู่กระบวนการอย่างถูกต้องเถอะครับจะตรวจโคชลักษ์ใจแรงก็คือทำให้ชัดเจนสิ่งที่ผมเป็นห่วงคือผมอยากให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็คุ้มครองพ่อภัยกับชัยตามกฎหมายด้วยครับซึ่งเป็นช้างที่ได้ถวายไปแล้วแต่ทุกคนดูสิครับไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่อายเหรอไม่อายชาวบ้านเลยครับครับรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยท่านใหม่ท่านอนุทินชาญวีรผมกราบขอร้องท่านแล้วครับท่านช่วยลงมาดูหน่อยครับเรื่องราวว่ามันเป็นยังไงนะครับให้มาดูฝากรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมท่านสุทินคลังแสงมาดูเรื่องความปลอดภัยช้างที่ถวายกับในหลวงเถอะครับเพราะช้างเชือกนี้ได้ถวายตามกฎหมายแล้วจริงๆมีเอกสารทุกอย่างชัดเจนไม่ใช่เรื่องแต่งขึ้นมาแต่เป็นเรื่องจริงครับเพราะฉะนั้นคือ
ในปัจจัยพีนี้ในโลกนี้ไม่มีเกินจากนี้อีกแล้วครับไม่มีแล้วแล้วถามว่าสิ่งนี้ที่เป็นมงคลเนี่ยและมีความสำคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยครับเราจะไม่รักษาไว้เหรอเราจะไม่นำส่งสิ่งที่มีคุณค่าถึงในหลวงเหรอการถวายช้างกับในหลวงเป็นผลประโยชน์ของคนทั้งประเทศไม่ใช่ของคนใดคนนึงครับเราทราบอยู่แล้วว่าช้างเผือกมีความสัมพันธ์ต่อมีความสำคัญหรือช้างสำคัญมีความสำคัญต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มากครับเป็นหน้าเป็นตาของสยามประเทศเราเป็นความยิ่งใหญ่เป็นความยั่งยืนของสยามประเทศครับเป็นคือพูดง่ายคือถ้าช้างได้ขึ้นสมโภชหรือว่ามีช้างเผือกเกิดขึ้นในประเทศชาติเนี่ยย่อมมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในสยามประเทศครับและทำไมพวกท่านไม่อยากให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นเหรอถูกไหมครับครับทำให้มันถูกกระบวนการจะเป็นเผือกชั้นไหนจะเป็นแบบไหนนั้นพระองค์ท่านจะเป็นผู้วินิจฉัยเองครับนะครับพวกท่านขอให้ทำตามกฎหมายไปตามระบบเถอะครับครับผมขอร้องแค่นี้ครับสุดท้ายนี้พี่ธนบดีมีเพจมีช่องทางไหนครับที่ FC เขาจะเข้าไปติดตามและไปรู้เรื่องราวที่ผ่านมามากกว่านี้จากรายการผมมีครับผมก็คือถ้าติดตามช่อง YouTube ของผมนะก็คือช่อง White Elephant ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะฮะWhite Elephant เลยแล้วก็หรือช่องของพิมพ์ว่าพ่อไผ่กระชัยครับนะครับผู้ติดตามก็อยู่ประมาณสัก 58,000-59,000 นี่แหละครับแล้วก็เพจสุรชัยช่องทองคำซึ่งเพจเนี่ยไม่มีเรื่องราวของพระภัยที่เกี่ยวกับเกิดขึ้นเลยก็จะมีเรื่องราวที่เป็นมงคลแล้วก็ช่อง YouTube ต่างๆไม่ว่าจะเป็นของพี่ๆยูทูบเบอร์ลุงนนท์พันไทยแชนแนลเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ตามอยู่หน้าจอนี้เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตไว้หลายๆช่องเลยนะครับก็คือก็อาจจะไปติดตามตรงนั้นได้แต่ว่าเรื่องเนื้อหาเอกสารต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็มาติดตามที่ช่องผมได้เลยซึ่งท่านจะได้รู้ความจริงแล้วก็อยากให้ท่านดูลงไปลึกๆผมมีขั้นมีตอนผมพูด10ครั้ง20ครั้งก็คือเหมือนเดิมจนเกิดเหตุการณ์มาถึงทุกวันนี้จนล่าสุดที่มีการจ้างยิงผมก็คือมันก็มีเรื่องราวนั้นอยู่ผมอยากจะจบเรื่องนี้ด้วยดีผมอยากจะจบแบบสงบไม่อยากมีเรื่องไม่อยากให้มันมีเรื่องดีกว่าเนาะอยากให้มันมีเรื่องกันเลยอยากให้มันถึงขั้นนั้นเลยโอเคครับวันนี้ผมโอวีพีก็ต้องขอบคุณนะครับที่ได้รับโอกาสจากพี่ธนบดีมาฟังเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นซึ่งผมเนี่ยก็เพิ่งมาทราบเรื่องเมื่อเดือนกว่าๆแล้วก็ได้รับคำเชิญมาจากพี่นนท์นาวินนะครับก็เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันแล้วอาจจะแจ้งนิดนึงก็คือว่าถ้าท่านได้อยากพิสูจน์อยากมาเห็นองค์จริงของพระภัยชัยครับท่านสามารถเดินทางมาที่50หมู่3ครับตำบลห้วยแห้งอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะใช่ครับแล้วก็ท่านมาพิสูจน์ความจริงเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะแจ้งเบอร์โทรติดต่อครับเบอร์โทรติดต่อเข้ามาเอาเป็นเบอร์น้องชมพู่นะครับเพราะเบอร์ขึ้นไว้ให้หน้าจอเลยครับเดี๋ยวขึ้นกราฟิกเลยเบอร์น้องชมพู่เนาะครับก็อาจจะขอพูดนิดนึง0810808068เบอร์น้องชมพู่ติดต่อมาสอบถามเส้นทางการเดินทางมานะครับก็มาชมบารมีท่านได้แล้วก็เดี๋ยวท่านก็จะหายตกมันและไม่น่าจะเกิน2อาทิตย์ก็ประชาชนจะได้เข้าใกล้สัมผัสมาพิสูจน์ความจริงด้วยกันขอเชิญพี่น้องปวงชนชาวไทยมาเห็นด้วยตามาสัมผัสด้วยตามาขอบารมีท่านเองอะไรเองของท่านเลยครับผมเรียนเชิญแต่วันนี้ผมจะขอบารมีท่านก่อนเลยได้คนแรกนะครับวันนี้ผมโอ้พีขอบคุณนะครับที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากพี่ธนบดีแล้วก็ได้โอกาสเข้ามาในสถานที่แห่งนี้มาเจอพ่อไผ่กับชายเชือกนี้ที่มีความต้องบอกว่าเป็นลักษณะงามมากที่ผมโตมาชาตินี้ก็เพิ่งเห็นนะครับครับผมลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับครับสวัสดีครับผมโอ้พีนะครับผมก็อยากจะกราบเรียนเชิญเพื่อนๆ FC ที่ชมรายการทุกท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสมทบทุนสร้างพระโบสถ์นะครับที่วัดสถิตชนทานหรือวัดไร่ตำบลบางตะวาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะครับโบสถ์นี้ก็มีการสร้างมาในระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับผมก็อยากจะเป็นตัวแทนที่มีโอกาสช่วยประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆนั้นร่วมสร้างพระโบสถ์แห่งนี้ให้เสร็จนะครับเพื่อจะได้เตรียมเสบียงเตรียมกองบุญเตรียมทุนไว้เลี้ยงจิตวิญญาณและเลี้ยงตัวในชาติหน้านะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะร่วมสมทบทุนนะครับทำบุญครั้งใหญ่นี้ก็โอนเงินมาที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือโทรไปสอบถามที่พระอาจารย์แดงหรือทางวัดก่อนก็ได้นะครับสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกนะครับโปรดดลบันดาลให้ท่านเพื่อนๆทุกคนและครอบครัวของทุกท่านนะครับมีความสุขสวัสดีเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยมีอายุวรรณะสุขะพละปานิธานธนสารสมบัติปลอดกาลนานเทินกราบขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาและผู้ใจบุญทุกท่านนะครับสวัสดีครับหากท่านใดสนใจเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายการ OVP ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มสินค้าแบรนด์ต่างๆได้หมดเลยทุกชนิดนะครับยกเว้นเว็บพนันไม่รับนะครับท่านสามารถเอาสินค้ามาวางโปรโมทในรายการผมได้เลยนะครับติดต่อทาง ID Line นี้ได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนรายการ OVP นะครับ